ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์อัฏฐาเลขจิตค่ะสวัสดีครับทุกมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหมาพร้อมกับสายฝนใช่ค่ะฝนตกตลอดเลยใช่เลยค่ะวันนี้กระหน่ำมากจริงๆนะแล้วก็ก็บอกว่าหลายๆคนที่กำลังขับรถขับราอยู่ระมัดระวังด้วยทั้งน้องมวยด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวขับรถเนี่ยบางทีไปหลายที่นะครับแต่ว่าเชื่อว่านะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยฮะเวลาติดตามเวลารับชมแล้วนะทุกคนก็มีนะข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือแม้แต่สิ่งใดที่จะเสนอแนะต่างๆก็สามารถนะกิ้งกางหรือโทรเข้ามาหรือส่ง SMS เข้ามาในรายการเราได้ครับค่ะแล้ว SMS คุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้เลยให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะส่งกำลังใจเพราะว่าครูฐานตอนนี้ทั้งลงพื้นที่นะดูแลทั้งกฐินเองก็ตามโบสถ์ตั้งหลายโบสถ์แล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่วัดวารีศิรารามด้วยนะเดือนสิงหาคมนะคะท่านั้นก็สามารถส่งกำลังใจส่งข้อความหรือว่าใครอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกันเนี่ยก็ส่ง SMS เข้ามาได้คือหลายส่วนนะฮะที่เราลงพื้นที่ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการดูแลนะสร้างโบสถ์และที่สำคัญคือการสร้างพระพระนี่ก็ใช้งบประมาณพอสมควรหลังจากที่วัดสมานมิตรสร้างพระศิวลีเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็มีโครงการจริงๆมันมีมาก่อนนั่นแหละฮะในการสร้างพระประธานตอนนี้ทำฐานอยู่ฐานพระที่วัดวารีศิรารามนะอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเองก็เป็นประธานในการจัดสร้างเช่นเดียวกันณตอนนี้นะฮะดำเนินการไปพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีภาพก็จะเอาภาพขึ้นมาให้ชมกันแต่ที่สำคัญวันนี้อะไรครับมันเป็นวันที่สร้างคนสร้างชีวิตก็สร้างมนุษย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับน้องมวยครับขอบคุณค่ะคุณฝนมาเลยเตรียมอะไรไม่ทันเลยนะฮะใช่ค่ะวันนี้หนูมาพร้อมฝนค่ะแล้วก็ครบ20พอดีเลย20ปี20ปีบริบูรณ์เฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งแม่หนูปกตินี่35นี่แล้วมวยหนูหยุดมาที่เลข2อ๋อครับ2จริงๆแล้วก็2รอบนะคะก็นี่แหละค่ะกับพูดถึงสร้างคนนี่ค่ะต้องยกให้ครูหัตถาเนี่ยสร้างหนูเป็นคนเต็มคนจริงๆปกติกึ่งผีกึ่งคนไม่เป็นไรเลยฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องมวยเนี่ยก็เป็นพิธีกรก็บอกมาเช้านี้อวยพรให้ใช่ค่ะให้ดำหน้าจะได้เป็นทนายประจำตระกูลอัฏฐาใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นสองขาก็ไม่ได้ขึ้นจะเหยียบไปไหนจะย่ำไปไหนก็มีแต่บุญค่ะสาธุฟังดีๆจะเหยียบไปไหนย่ำไปไหนก็เป็นบุญค่ะเป็นบุญเพราะว่าเราจะเป็นมือขวาอยู่กับครูต้นบุญนี่แล้วมือซ้ายใครอ่ะมือซ้ายก็หนูเนี่ยอยู่สองข้างน้องซ้ายบ้างน้องซ้ายอยู่ด้วยนะเมื่อเช้านี้แอบเอ๊ะเราจะมีอะไรหรือเปล่านะเมื่อเช้าครูโทรไม่มีอะไรเลยมีไม่มีเมื่อเช้าก็ไม่มีใครเออเพื่อนให้เพราะว่าครูถาเดินทางตลอดนะทำหูนางงานเยอะผมเพิ่งกลับเนี่ยใช่ค่ะกลับจากสถานปฏิบัติธรรมจีเต็กลิ้มนะท่านจันทร์ไอวินแม่กระเสียผมก็เลยมาเป็นร่วมเป็นประธานในการทอดผ้าซึ่งเสร็จรีบกลับมาแข่งกับน้องมวยนี่ก็มาลุยฝนมาเหมือนกันเราเหยียบรถมาคู่กันเพื่อคุณผู้ชมไงจะได้แบบว่าไม่ห่างหายกันไปไหนแล้วโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวดีๆนำมาฝากเพียบเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขออนุญาตหลายคนนะคะทราบข่าวเรื่องของกฐิน 84,000 กองนะคะสัปดาห์ผ่านมามีที่มาที่ไปนะสัมพันธ์แล้วด้วยคือท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยผมมาอยู่ในครอบครัวมีละเคลื่อนชาแนลเนี่ยครบวาระ12สิงหานี้วันแม่แห่งชาติแล้วนะแต่ว่าเราเดียวมีโอกาสได้มานั่งหน้าเก้าอี้ตรงนี้ครบ5ปีพอดีเลข5ชอบมากแล้วมาจากละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์คือพี่น้อยเนี่ยนะฮะเขาติดตามรับชมก็เลยติดตามรับสร้างแล้วกันจากละครชีวิตจริง 84,000 ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตตอนนั้นมีหนวดอยู่จากนั้นแล้วเนี่ยก็ครบวาระครบรอบ12สิงหาวันแม่ผมก็มานั่งเก้าอี้ตรงนี้เพื่อจัดรายการเป็นวันแรกฉะนั้นจัดรายการวันแรกคือ12สิงหาครบวาระ5รอบก็เลยตั้งกองพระป่าขอไปกองกฐินนะฮะกฐินเรามีประจำทุกปีอยู่แล้วทีนี้หลากหลายคนที่ชมรายการแฟนรายการเนี่ยอยากจะร่วมบุญสร้างกุศลนะผมก็เลยว่าดำริว่านะให้ครบ 84,000 กองแต่กองละ108บาทใช่ค่ะถูกแต่มีพลังเสียสตังค์แต่ได้บุญแล้วก็มอบนะฮะหลวงพ่อแสนล้านนะครับหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยก็คือเป็นพระประจำอุโบสถนะที่วัดคลองบางมัดคลองบางนัดนะฮะกับวัดบ้านบากค่ะนะดังนั้นก็เลยเอาขอบารมีท่านนะฮะมาปกปักรักษามาเสริมเติมเต็มให้กับชีวิตนะสิ่งนี้นะฮะจะเป็นการพดุงนะต่อยอดพระพุทธศาสนาในโครงการสร้างโบสถ์ในโครงการของผมนะให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปซึ่งเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามเนี่ยก็มีโอกาสได้สร้างกันทุกปีแต่ครั้งนี้108บาทก็สร้างบุญได้ตอนหนึ่งกองน้องมวยรับพระหนึ่งองค์ด้วยกันเป็นพระนะฮะเป็นพระที่ตั้งใจแล้วก็ได้รับเนี่ยช่วงประมาณนะช่วงถึงช่วงประมาณที่จะได้รับพระเนี่ยก็คือหลังจากเข้าพรรษาไปแล้วเพราะหนึ่งผมจะดำเนินการสร้างโดยการว่าเข้าพิธีอธิษฐานจิตเสริมบารมีพุทธวิเศษนะฮะ
ครบไตรมาสหนึ่งเลยนะครับ3เดือนโอ้โหเนี่ยแหละค่ะท่านช่วงเนี้ยช่วงเข้าพรรษาแบบนี้เราให้เวลา3เดือนที่จะบอกบุญนะคะแล้วหนูก็แอบเห็นด้วยในFacebook Fanpage หรือว่าหลายๆคนที่ส่งต่อเข้ามาเนี่ยร่วมบุญแล้วนะบางคนนี่ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญเนี่ย10กองบ้างก็ดี5กองนึงกองคือเท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามแต่กําลังศรัทธาตามแต่ที่เรามีกําลังแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันนะฉะนั้นตอนนี้คือสามารถบอกบุญบอกเพื่อนๆช่วยนะท่านผู้ชมนะร่วมกันร่วมกันเพราะว่ากองบุญสร้างกุศลเนี่ยมันเป็นกองใหญ่แล้วก็กระจายตามโบสถ์ใช่ท่านอาจจะทําในสถานที่ต่างๆแก่ปันน้ําใจนะฮะมอบน้ําจิตของท่านมาร่วมกับครูอาถาได้มั้ยครับนะฮะเราเริ่มต้นแล้วนะณตอนนี้ประมาณ 2,000 ประกอง 2,000 ฝ่าแต่โอ้โหหนทางอีกยาวไกลหนทางอาฟ้าอำกายที่จะต่อยอดบุญฉะนั้นที่เหลือนะฮะไอ้ 80,000 กองเนี่ยนะยังไม่ค่อยมีแรงศรัทธาเลยนะครับยังขาดแรงศรัทธาปัจจัยก็ยังขาดอยู่อยากให้โบสถ์เดินหน้าอยากให้ศรัทธาผมสำเร็จเรียนเชิญเจริญนะฮะ108บาทก็สร้างบุญได้108บาทก็เปรียบเสมือนอรหันต์108นะเป็นการสร้างต่อยอดกุศลผลบุญนะผมตั้งใจเพราะผมก็สร้างพระศิวลีครบ108องค์ถ้าเอา108มาเป็นที่ตั้งมาเป็นอำนาจแรงศรัทธาเหมือนพุทธมรรคทายกบอกบุญยังไงแต่นี่แหละค่ะหลายคนได้เข้าใจก็อ๋อมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปมันมีความหมายฉะนั้น1กองก็1ความหมาย1ค่ะนะฮะแล้วบทรวมกันเนี่ยเป็น 84,000 นี่คุณแม่น้องมวยเท่าไหร่นะ200กองสาธุนะคือไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้1กอง2กอง3กองนะเท่าไหร่ก็ได้การโทรเข้ามาดีมั้ยครับท่านผู้ชมแล้วก็พระนี้ก็จะมีจํากัดตามจํานวนทั้ง 84,000 แค่นั้นเองไม่ได้เยอะกว่านี้ท่านผู้ชมไม่ถึงก็ไม่ว่าแต่ส่งศรัทธามาก่อนนะครับนะก็โทรเข้ามาได้นะ0851293697นะคะแล้วก็0831997972แจ้งความจํานงกับทางทีมงานหรือว่าส่วนของรายละเอียดเนี่ยสอบถามทางทีมงานได้เลยนะคะหรือไปติดตามกันในส่วนของ Facebook Fanpage ของเราได้ Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันนะคะฉะนั้นกฐินรอบปีนี้เราจะได้เห็นกฐินที่มีทั้งหมด 84,000 กอง 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็พระหลวงพ่อเสร็จแล้ว 84,000 องค์โอ้โหนะคะยิ่งใหญ่นะท่านผู้ชมนะเป็นการที่ยิ่งมากแล้วก็ท่านก็เห็นพิธีอย่างต่อเนื่องค่ะแต่เชื่อว่าหลากหลายคนนะก็อยากเห็นใช่ไหมค่ะถ้าพูดถึงหลวงพ่อแสนล้านนะคะหลายท่านก็จะทราบว่าเป็นพระประจำอุโบสถที่ทั้งวัดคลองหมากนัดด้วยนะคะแล้วก็ที่ลำบากด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งหมดมีภาพบรรยากาศคุณผู้ชมได้ชมกันเมื่อวันที่19นะคะมันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็มีพิธีในส่วนของการยกหน้าบานนะขึ้นพระอุโบสถนะคะแล้วก็หลายคนจะเห็นภาพว่าที่โบสถ์วัดคลองหมากนัดที่บอกว่าใกล้จะสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงความคืบหน้าไปถึงไหนเหลืออีก 300,000 กว่าก็เสร็จแล้วอีกนิดเดียวทำจริงๆท่านผู้ชมค่ะพระป่ากฐินที่เราเคยได้ร่วมบุญร่วมกันมาหลายต่อหลายปีตอนนี้เราเห็นโบสถ์เนี่ยใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนั้นไปชมภาพบรรยากาศเชิญเลยครับดีกว่าค่ะนี่แหละฮะความวิจิตรคลองหมากนัดนะครับเนี่ยหน้าวันตรงนี้เลยค่ะคือเรายกช่อฟ้าผ่านไปแล้วนะฮะแล้วนะครั้งนี้ก็จะมีสาธุชนเข้ามาวันนั้นได้เป็นอาวันอาสาฬหบูชาน้องมัวอยู่ในคอนสวรรค์แต่หัตถาอยู่ที่สระแก้วใช่ครับวันนั้นแยกกับครูกันไปทํางานกันครับผมนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะคะที่เราโอ้ร่วมบุญกันมาตั้งแต่แรกๆเลยกฐินพระป่าแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขารอคอยใช่ครับทุกครั้งไปเขาจะต้อนรับกันเป็นอย่างดีเลยวันนั้นก็มีกองพระป่าร่วมกฐินได้นะฮะก็ถือว่าเป็นมงคลเสริมสิริโชคมงคลชัยให้เรานะฮะบารมีเดชชาติหลวงพ่อแสนล้านที่เป็นพระประจําอุโบสถหลังใหม่ที่จะสร้างในโครงการนะฮะคือแต่เราดูนะตอนนี้นะฮะกระจายที่กันแต่ว่าก็จะเจาะนะตอนนี้ก็จะไปทั้งที่วัดนี่แหละที่ครับค่ะคือหลายๆที่เนี่ยไปหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าวัดไหนใกล้แล้วจะถึงฝั่งดันให้เสร็จทําให้จบแล้วก็จะไปวัดอื่นต่อได้นะฮะนี่คือแรงศรัทธาที่ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะหรือแม้แต่ผู้สาธุชนที่มีจิตอันเป็นกุศลมีบุญที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันครับค่ะเราจะได้เห็นนะคุณตาคุณยายทุกครั้งที่เราไปวัดคลองหมากนัดเนี่ยฐานตอนเล็กๆเนี่ยไปกับแม่อย่างเงี้ยไปอย่างนี้เลยท่านผู้ชมสมัยก่อนนะฮะแล้วก็มีนักศรัทธาญาติโยมนะเดินทางมาถวายเทียนจำนำพรรษาหรือแม้แต่สักบาทร่วมบุญสร้างกุศลกันนะครับต่อยอดพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลของเราพร้อมกับแฟนรายการทุกท่านนะฮะทีนี้มีการเติมบุญแล้วใส่บาทแล้วก็ตั้งกองพระป่าเล็กบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ศรัทธาไปวันนั้นท่านบรรเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะรองผบ.พลท่านเป็นประธานด้วยนะครับรักษาพระองค์ที่2นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีหลายที่ท่านลงท่านไปนำเพื่อนของพวกเราด้วยใช่ใช่นะครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีคุณลุงคุณตานะคณะกรรมการพร้อมกับทีมงานมิราเคิลนะฮะรวมใจกันนะฮะสร้างบุญใหญ่คือท่านเจ้าว่าท่านก็อาพาธนั่นแหละแล้วท่านมีเท่าไหร่เป็นหนี้ครับคือ
คือมีเงินเท่าไหร่เนี่ยทำหมดสร้างก่อนใช่ใช่ครับคือทุกบาททุกสตางค์จะเป็นกฐินพระป่าที่มาร่วมบุญร่วมกันเนี่ยก็คือมันเป็นหลังคาเป็นโบสถ์เป็นกระเบื้องเป็นดินเป็นหินเป็นทรายวันนั้นน่ะผมตั้งพระป่ากองเล็กๆนะฮะก็ได้แสนกว่าบาทมามอบให้ตอนแรกมันเหลือ 500,000 ไงตอนนี้ได้ 150,000 คือเราไปทำไมได้น้อยเราไปแบบปัจจุบันทันด่วนให้มีกองพระป่ากองกฐินนิดนึงนะฮะอย่างเงี้ยก็100เดียวเองนะครับแพงมั้ยล่ะ100เดียวก็สร้างได้คือไม่ได้แพงที่คิดเป็นพันเป็นหมื่นคือผมไม่รู้ไงว่าจะต้องทำขนาดไหนแต่ว่าพวกเราอะนะกำลังทรัพย์หรือทุนทรัพย์ต่างๆนะชาวบ้านเองก็ร่วมตามกำลังศรัทธาแล้วเนี่ยพระศรีบุรีที่ได้สร้างจากไปที่ฐานจิตวัดสมานมิตรพันธ์มาคือฐานจิตไปอีกแล้วนะไปต่อที่วัดอันนี้เลยที่วัดคลองหมากนัดเลยใช่ทางไม่กี่วันเองไม่กี่วันเดินทางมาที่วัดคลองหมากนัดที่สระแก้วนะครับแล้วเนี่ยก็เดินนะรับบาตรสายบุญสร้างกุศลนะครับ20บาทก็ทำบุญได้ไหมล่ะหรือเท่าไหร่ก็ได้ก็ให้หมดนะครับให้ทั้งหลวงปู่ทวดนะครับพระพิฆเนศคือมีโอกาสได้ร่วมในรวมบุญกันจริงๆแรงกระทานเนี่ยเป็นการต่อยอดถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้มาลืมนี้จะทำก็คงยากแล้วผมทำนี้แทบทุกวัดมีเท่าไหร่นะอาจให้หมดนะครับเหมือนวัดสมานวิทย์เป็นการนะครับไปที่ไหนก็ตามหรือแม้แต่วัดวาลีเทรารามเราก็ทำพิธีอย่างนี้แล้วก็ให้ท่านก็เห็นว่าเราเองนะฮะทำในนามประธานมูลนิธินะทำในนามของพิธีกรทำในนามของคนคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งที่อยากทำบุญแค่นั้นเองค่ะนะอยากจะมีโอกาสเป็นคนดีกับเขาสักครั้งสักคนหนึ่งก็เลยทำบุญมาโดยตลอดแล้วครั้งนี้เป็นการยกนะฮะเอาพุทธมงคลไทยสันล้างขึ้นหน้าบันเป็นองค์จำลองเป็นองค์ปูนเนี่ยแหละฮะโดยมีท่านพันเอกสันหนองบัวล่างรอบปีนี้ท่านก็จะเป็นประธานด้วยเห็นไหมทหารใจดีใช่ค่ะนะคณะเสนาธิการหลายท่านนะฮะเวลานั้นก็ไปค่ะเราจะเห็นท่านแบบว่าไปร่วมบุญกันตั้งแต่สร้างพระพุทธปฏิหาริย์เลยแล้วเราก็มีหลายงานที่เรามีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันตรงนั้นนี่คือเป็นวันสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาก็เห็นหลายๆคนเดินทางไปเข้าวัดเข้าวากันเยอะมากๆใช่เห็นแล้วมีแรงปิติมีบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะเราก็เห็นนะท่านผู้ชมเราไปจริงๆไม่ได้หมกเม็ดทำบุญแล้วกิ๊กมากักมันก็ปวดกันค่ะคือจริงๆเลยนะถ้าทำแล้วถ้าโปร่งใสจริงใจใสสะอาดนะฮะเนี่ยมันก็สบายใจใช่ครับผมใช่ค่ะท่านเป็นเอกุสานบุญร่างนะครับก็เป็นตัวแทนของครอบครัวมิราเคิลชาแนลของเรากับเป็นแฟนรายการทุกท่านนะครับถวายเทียนจำนำบรรษาโดยมีพระเกจิอาจารย์นะครับพระเถรานุเถระหลายรูปเลยที่นะทั้งที่อยู่ใกล้เคียงและใกล้ชิดตรงนั้นและจำพรรษาที่นั่นนะครับมาร่วมรับเทียนจำนำพรรษามาถวายเสือนะฮะเสือให้พระเสืออาสนะเสนาต่างๆนะครับเสนาสนะนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะสร้างฐานแล้วก็กรรมฐานสมาธิต้องมีนะก็มีพ่อขาวแม่ขาวนะครับมาปฏิบัติถือศีลอุโบสถถือศีล8นั่นเองนะครับในวันพระใหญ่ด้วยนะครับและฮะก็มีพระนักปกแก้วบงคามนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มีโอกาสได้บูชากันแต่ว่าก็ไม่ได้ทำเยอะแล้วเพราะว่าเน้นกองเล็กๆนะกองเล็กๆเป็นเม็ดทรายที่ก่อยองต่อยอดนะกองใหญ่เป็นภูเขาสูงเห็นไหมฮะอันนี้ยังไม่สำเร็จนะเราเขาต้องไปตกแต่งข้างบนคือเวลาขึ้นไปเนี่ยจะต้องเชือกคล้องแล้วก็เอาไปบูรณะนะฮะเอาไปดูแลกันไปตกแต่งข้างบนนะถามว่าเสร็จไหมไม่เสร็จหรอกฮะก็มีเหรียญนะฮะเหรียญก็เป็นเหรียญมงคลนะครับทุกคนก็เอาเหรียญเก่ามั่งเหรียญโบราณมั่งไปติดกันนะไปรายการทุกคนนะอย่างพี่เดลงเนี้ยไปแล้วก็หลายๆคนนะที่ติดตามไปบางคนก็ติดภารกิจงานอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกนะฮะมีกองกฐินก็ร่วมกันเนี้ย108บาทก็สร้างโบสถ์สร้างอุโบสถได้ครับนะฮะฉะนั้นนะคะใครอยากจะร่วมบุญกันนะกฐินปีนี้นะคะกฐินครั้งยิ่งใหญ่พลังบุญนะที่เราจะได้ร่วมกันในการดูแลทั้งโบสถ์แล้วก็รวมไปถึงพระประธานด้วยคือต้องทำต่อเนื่องนะถ้าเราคิดว่าไม่ใช่หน้าที่มันก็อยู่อย่างนี้แหละฮะเพราะว่าโบสถ์แต่ละโบสถ์ไกลปืนเที่ยงไม่ได้อยู่ในสังคมที่เจริญนะไม่ใช่ว่าคนไม่เจริญนะบุคคลเนี้ยสัปปายะต่อการปฏิบัติต้องขอบคุณรัตนกซี่โรพันธ์ตอนนี้อยู่ภาคใต้อยู่นะฮะใช่ไหมฮะก็มีอย่างนี้เขามีคอนเสิร์ตอยู่ในหน้าแฟนเพจนะฮะรัตนกซี่พันเลยเดี๋ยวบอกจะไปช่วยกันอีกนะครับก็ไปร่วมบุญกันแต่เดี๋ยวแน่ๆเลยค่ะ13 14สิงหาคมเดี๋ยวจะเจอกันอีกวัดวารีศรีอารามนะคะแล้วก็แน่คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าทุกบาททุกสตางค์ให้ร่วมบุญกันเราเห็นความเคลื่อนไหวนะคะว่าเราเอาไปร่วมกันนะทั้งสร้างโบสถ์แล้วก็ถวายกับที่วัดเนี่ยทุกบาททุกสตางค์จริงๆเห็นแล้วได้เห็นความคืบหน้ากันด้วยเห็นแล้วภูมิใจไงคือถ้าเห็นแล้วทำไปก็รอคอยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะทำสุดท้ายก็ไม่สำเร็จน้ำก็มาสตังค์ก็หมดไม่รู้ไปไหนนะเจน
ต่อันนี้ชัดเจนเดี๋ยวนี้ทำที่ไหนก็ได้ให้มันใจสบายนะฮะถ้าทำแล้วติดอกติดใจติดลบอย่าไปนะถ้าไปต่อก็เอาบาปไปแลกบุญขาดทุนล่ำไปไปแล้วใจสบายสัปปายะต่อการปฏิบัติก็เจริญรอยตามแล้วเราก็ชัดเจนไงฮะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ทหารก็ไปนะงดกินเหล้านะมั่วนะผมไปก็จะเห็นนายทหารไปทั่วนะครับจะมีอีกเด่นนะครับเมื่อล่าสุดก็มีท่านพลโทท่านหนึ่งนะฮะเราก็ท่านไปด้วยนะฮะแต่ว่าไปทำบุญสร้างโบสถ์ใหม่ด้วยที่ผ่านมาไม่อีกนะใช่ล่าสุดนี้เองนะครับมีอีกเดี๋ยวจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันเพราะว่าผมไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกท่านผู้ชมครับอยู่เรื่อยๆรอปีนี้ทั้งบวงสรวงท้องเป็นผู้ร่วมผู้รวมทั้งเป็นประธานนะหรือแม้แต่เป็นอะไรก็ได้ที่ได้ทำเนี่ยทั้งหมดคืออยากจะทำอยากจะคิดนะถ้าบอกไม่ใช่หน้าที่ก็ใช่จบตรงนั้นก็ล่าช้าหน่อยแต่ถ้าหัดถารงเป็นทั้งเท่าบีทีนะเป็นทั้งคนหาเงินให้แล้วสบายใจนะฮะนี่ท่านเจ้าวาดนะครับอาพาธอยู่นะครับเป็นโรคถือทอบไปที่ไรก็ป่วยเจ็บแล้วก็มีเงินที่ไรนะฮะท่านก็มีเงินเท่าไหร่ท่านก็ปัจจัยเท่าไหร่นะฮะท่านก็สร้างหมดบางทีอาหารการกินนะไปถึงไปตัดเตรียมนะท่านก็ไม่มีเงินต้องมาเปลี่ยนปัญหาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะมาร่วมรังศรัทธากันใหม่อันนี้คือท่านทำหมดเลยก็ท่านก็คงตั้งใจเห็นพญานาคสวยมากนะต้องขอชื่นชมช่างนี้นะทำสวยนะฮะมีการนะถวายเนตรนะฮะดวงตาค่ะพระเนตรของนาคราชนะครับเห็นไหมครับวันนั้นที่ใครได้มีโอกาสได้ไปเราจะได้เห็นนะคือพระชุดเนี้ยนะผมยกให้วัดคลองบางนัดหมดเลยนะฮะครับยกให้เข้าไปนะเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีหักค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรตอนนี้กำลังจะตาเตรียมนะฮะอัญเชิญพระหน้าบันนะครับพระหน้าบันก็คือหลวงพ่อแสนล้านซึ่งเป็นพระนามเดียวของในอุโบสถนั่นแหละฮะโดยมีท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะครับนะฮะแล้วก็คุณนายท่านด้วยพร้อมทั้งรัชนกศรีโรพันธ์นะทุกท่านสาธุด้วยไหมครับเราทำบุญเราสร้างกุศลใหญ่ไม่ได้หยุดแค่โบสถ์เดียวแรกๆท่านอาจจะเข้าใจทำไมทำพร้อมๆกันก็อยากจะทำนี่ใช่ไหมชีวิตกลัวว่าไม่มีลมหายใจแล้วไม่ได้ทำอย่าลืมนะอย่าประมาทต่อชีวิตใช่ค่ะแล้วก็เลยทำจะทำแล้วสำเร็จนี่ท่านผู้ชมผมไม่ได้โม้นะนะฮะทำแล้วทำจริงๆแล้วทำแล้วมันมีความสุขโอ้โหแล้วเราได้มาเห็นผู้ใหญ่กำนันเด็กๆเล็กๆเห็นคือใครจะมาเห็นขั้นตอนแบบนี้ไม่มีโอกาสมันยากเนี่ยเราจะรู้เลยวัดหนึ่งครั้งเดียวจบใช่ไหมไม่ได้ไปเรียรายเยอะใช่ค่ะแล้วโครงการไม่จบนี่ชื่อที่ท่านทำแต่ว่าหัวใจท่านอยู่ในมือผมจะได้รำลายชื่อของท่านนะครับเอาไว้ในต้นใบสีสีสวัสดีมั่งมีสีสวัสดิ์ชัยให้กับทุกผู้ทุกนามทุกลายเป็นโอเคไหมครับที่ร่วมกันน่ะกองคือ299บาทจำได้ไหมนั่นแหละฮะนี่ก็หมดนะฮะเดี๋ยวชื่ออีกชื่อที่ท่านทำเนี่ย108บาทโบสถ์ไหนมีขึ้นโบสถ์ข้างบนฝังลงในลูกกระมิดทำให้ดีๆมาทั้งทีแล้วเสียสตังค์แล้วอยากอะไรเลยอย่าคิดว่าเขียนแล้วได้อนุโมทนาบุญแล้วจบผมไม่จบงั้นเรื่องพิธีกรรมไว้ใจผมใช่ค่ะเรียนที่ผ่านมาที่สร้างมันพระสิงห์วรีที่ร่วมกันบูชาแผ่นเงินทองหน้าเนี่ยก็ไปหล่อหล่อแม่ชื่อนามสกุลชื่อครอบครัวก็อยู่ในพิธีเรียบร้อยเลยใช่ใช่ครับอันนั้นบอกเลยค่ะว่าครูอัฏฐานี่ใส่ใจใส่ใจฮะทุกชื่อทุกครอบครัวจริงๆทุกอาชีพด้วยนะฮะเป็นข้าช้าประชาชนข้าราชการนะครับหรือผู้ที่เข้ามาร่วมในพิธีกรรมนะฮะคือเราเนี่ยเราสร้างพระจริงๆสร้างโบสถ์ให้มากๆนะฮะมีทั้งครูอาจารย์ท่านอันนี้ก็เป็นอาจารย์ทองสุขนะฮะในการอาจารย์อยู่ที่อาชีวะนะครับคือทุกคนมีทุกอาชีพนะมีหน้าที่การงานแต่ไม่เคยทิ้งโบสถ์ในสายที่บอดทิมกันนั่นก็คือต้องดูแลนะฮะต่อยอดสร้างโบสถ์นะฮะแม้แต่ยอดใบสีต่างๆนี่ก็เอาไปให้หมดนะฮะคือสร้างซะเทซะเราก็สบายใจแล้วโดยเฉพาะมีพระผู้บริหารทุกพิธีกรรมนักจะมีเสมอผมขาดไม่ได้เลยต้องสร้างปฏิหารปฏิหารชีวิตคือทำไมอาจารย์ถามไม่ไปเวลาไปเวียนเทียนอะไรหน้าผู้บริหารจอมชันไม่เคยทิ้งแต่ภารกิจเราเนี่ยเราต้องช่วยเหลือโบสถ์เพราะเอาโบสถ์มาสร้างบุญศรัทธาครูต้องบูชาพระก่อนบูชาพระเพื่อสร้างโบสถ์นั่นเองท่านผู้ชมครับอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้บอกบุญกันไปทุกคนก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอยู่ที่ไหนก็ตามน่ะก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันมากน้อยก็แล้วแต่กำลังนั้น100บาทเองฮะ108บาทก็ทำบุญได้นะท่านผู้ชมที่ชมรายการนะฮะเรามาร่วมบุญสร้างโบสถ์กันมั้ยครับนะฮะแค่108บาทแค่นั้นเองเริ่มต้นนะฮะจะ2กอง3กองอันนี้ก็ขอบคุณถ้ามากกว่านั้นก็ขอบใจนะฮะแล้วก็จะดีใจมากๆถ้าทุกคนมีโอกาสได้รวมใจกันครั้งยิ่งใหญ่มีผ้าขาวก็สวดอิติปิโสนะฮะรอบโบสถ์รอบทิศ108เหมือนกันค่ะชั้น108ก็กับพระศิวรีนะฮะอรหันตผลนะฮะ108ผลในโครงการผลในโครงการผมหรืออรหันตผลก็ได้นะฮะเปี่ยมด้วยโชคลาภระลึกถึงตลอดก็ต้องสวดสวดให้ครบ108คาบ108จบแล้วก็มีนะฮะอธิษฐานจิตขอพรบารมีด้วยพระป่านี้นะครับ
เห็นไหมร้อนๆไม่สนใจนะไม่ต้องมีร่มอยู่อย่างนี้แหละลำบากทุกเหงื่อทุกหยดเนี่ยอนาคตของนะพวกเราได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลกันนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะพ่อขาวแม่ขาวนะฮะทีมงานของเราลงแดดลงพื้นที่กันจริงๆนะครับไม่มีอะไรติดขัดนะฮะทำบุญเนี่ยอย่าไปกลัวร้อนนะอย่าไปดูในร่มทำบุญต้องลำบากลำบากอะไรที่ลำบากบ่อยๆนะไม่สบายนั่งมั่วกับว่านะบารมีที่เกิดก็คือแรงเรื่องความขันตินะขันติบารมีนะแล้วก็ต้องอธิษฐานเยอะๆอธิษฐานแล้วต้องทำด้วยนะมุ้ยเนี่ยอยู่เนี่ยรอบอธิษฐานเนี่ยนะรอบ108ผมมีสติปัญญาเลยตั้งกอง108มาฉะนั้น108ของท่านจะทำให้โบสถ์นี้เสร็จอีกภายในปีนี้ไม่รอปีหน้าแล้วรอไม่ได้รอไม่ได้ครับท่านผู้ชมค่ะนี่เพราะว่านี่เหลืออีกแค่นิดเดียวเองนะที่จะสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยจะเป็นโบสถ์ที่2เนี่ยกระป๋องเล็กๆนะฮะสิ่งน้อยนะครับเราร่วมบุญตั้งโบสถ์ตั้งกองใหญ่นะทุกบ้านนะสามารถตั้งกระป๋องได้นะแต่ขออนุญาตนะมูลนิธินิดนึงด้วยการโทรมาอยากตั้งกระป๋องหน้าบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปริ้นจะทำให้กระป๋องมาเอาก็ได้นะเดี๋ยวซื้อทำให้ใหม่แล้วก็ไปร่วมกันเป็นกองมานะครับปีนี้ทุกกองเนี่ยในท่านนะฮะใช้ดวงตาเยี่ยนหน้าเลยครับถือว่ามีการเริ่มต้นตรงนี้เยี่ยมสวยนะครับเนี่ยผู้จัดการเราจะลดก็ไปด้วยไปไม่มีค่าตัวนะไปฟรีน้ำมันเองทุกคนไปต้องไปแบบเสียสละนะครับไม่มีค่าตัวไม่มีค่าแรงทั้งนั้นเลยครับไปทำบุญร่วมกันเนี่ยต้องครับและอย่างที่บอกครับพอเราได้เห็นขั้นตอนต่างๆเรารู้เลยว่าโอ้โหนี่กว่าจะมาเป็นโบสถ์แต่ละหลังนะความสวยงามความประณีตเป็นยังไงและพิธีกรรมเนี่ยละเอียดมากทุกขั้นตอนจริงๆคือเมื่อมีแรงตั้งอกตั้งใจแล้วเราก็ถือว่านะสิ่งที่เรามารวมมาร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่เมินเฉยไปแต่ว่ายังเป็นต่อแรงศรัทธาต่อดวงตาที่แสงสว่างให้เกิดขึ้นนะต่อหน้าพระนี่เองนะครับพระหลวงพ่อแสนล้านฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะ108บาทก็สร้างกุศลสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวมิราเคิลนะฮะให้กับมูลนิธิอาสาธรรมได้ต่อยอดพุทธศาสนากันต่อไปนะครับใช่แล้วเราจะได้ดูแลโบสถ์กันแบบนี้เหมือนที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศตอนนี้ไม่เชื่อว่าหลายๆคนที่ชมภาพบรรยากาศอยู่อิ่มใจแล้วก็สุขใจจริงๆนะที่เราได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาจะเป็นกองพระป่าที่ผ่านมาหรือว่ากฐินที่กำลังจะเริ่มต้นแบบนี้ก็ตามเป็นการรวมศรัทธาค่ะนะรวมศรัทธาท่านผู้ชมทางบ้านนะรวมศรัทธากับพิธีกรครอบครัวเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่มีทางว่าไม่สำเร็จแล้วก็ค่อยเติบโตเหมือนพระพุทธฐานจอมราชันนะสุดท้ายก็สำเร็จได้ค่ะดังนั้น 84,000 กองรอคอยท่านผู้ชมเพียงแค่ปันน้ำอกน้ำใจค่ะมอบหัวใจเล็กๆมอบไปกุฏา108บาทก็สร้างพระได้กี่กองแล้วแต่นะครับจำกัดกับหลวงพ่อแสนล้านนะครับมอบให้เลย1กองต่อ1องค์ครับนะฮะ1กองต่อ1องค์คือใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะโทรเข้ามาแจ้งความจำนงโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็สอบถามทีมงานได้เลยนะคะเรื่องของวิธีการต่างๆนะแต่ว่าในส่วนที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงเนี้ยก็จะนำไปดูแลในส่วนของโบสถ์กันคือโบสถ์ในโครงการที่เราดูแลกันเนี่ย13โบสถ์เลยแล้วพระนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่แค่มอบเฉยๆจะทำพิธีในครบนี้ฮะในครบในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจนกฐินเสร็จเนี่ยแล้วก็ค่อยมอบส่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฉะนั้นอาจจะมีค่าส่ง5บาท10บาทเพราะว่าโอ้โหกอง108บาทถ้าหากจากค่าส่ง108บาทนี่นะฮะไม่คุ้มนะและเอาส่วนตัวครูก็ไม่ได้เพราะ 84,000 กองโอ้โหไม่ไหวแล้วครับท่านนะครับฉะนั้นแล้วนะท่านโอนมานะอาจจะองค์โอนเพิ่มคนละ10บาทก็ได้ค่ะเผื่อไว้เผื่อว่าต้องจัดส่งพระแต่ตอนนี้ให้จองก่อนนะฮะจองนะมันหมายไปใจว่าเราเองมีแรงศรัทธาต่อการตั้งกองกฐินกับครูศรัทธาครูต้องบูชาพระสร้างพระเสร็จก็รับไปนะสร้างเสร็จแล้วก็มีโบสถ์มีวิหารนะครับเอาไว้ต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปนะฮะตามเบอร์โทรนี้ท่านผู้ชมนะโทรกันมาก่อนคุยก่อนนะครับค่ะแล้วก็เนี่ยบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะหรือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวบอกบุญชักจูงเงินเข้ามาได้นะคะนี่ก็เป็นในเฟซมีทุกวันเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้คือทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันก็กระจายบุญบอกบุญกันไปเดี๋ยววันศุกร์จะสรุปหน้าเฟซนะว่าใครได้ทำบุญได้ทำร่วมมาก็จะมีรายชื่อนะครับต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ทำมาแล้วนะครับจ้ะนะก็สามารถโทรเข้ามาจับจองหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะว่ายังไงครับใครจะส่ง SMS เข้ามาท่านผู้ชมนี่แหละท่านผู้ชมเลยนะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวของแม่นางรถนะส่งกันเข้ามาที่4221606และวันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับนะคะหลวงปู่ทวดบูชาไว้หน้ารถได้เลยนะคะคลาดปลอดภัยแล้วนี่ผ่านพิธีมาแล้วนะ3ท่านเท่านั้นนะคะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม